สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับอารีนา7 vs 7ที่อัปเดตกันมาเข้ามาล่าสุดปวดหัวกันไหมไม่ใช่แค่คุณหรอกแทบจะเป็นกันทุกคนแหละที่เปลี่ยนจาก5ตัวมา7ตัวแล้วต้องใส่เพิ่ม2ตัวคำถามแรกที่เกิดขึ้นคือกูจะใส่อะไรดีวะใช่ไหม2ตัวที่ผมจะใส่อะไรเข้ามาดีคือมันเกิดคำถามขึ้นแล้วยังไม่รวมเรื่องของอีกเช่นสมมุติแต่ก่อนผมใส่อาจจะใส่แหวนแก้แหวนแก้เข้าไปเท่าไหร่ล่ะ5ตัวแต่ตอนนี้มัน7คุณมีพอไหมยังไม่รวมเรื่องเมตาอีกนะที่ว่าเช่นอาจจะต้องใส่แหวนเบอร์เซิร์กใส่แหวนฟ้าใส่แหวนเขียวซึ่งอาจจะต้องมีมากกว่า5หรือมากกว่า7ความพร้อมของที่แต่ละคนจักพร้อมเลยกลายเป็นไม่พร้อมแน่นอนจริงๆผมว่าผมเตรียมของมาเยอะแล้วนะแต่ก็ยังมีไม่พร้อมเช่นเดียวกันเอาล่ะทีมของผมอาจจะยังไม่ใช่ดีที่สุดแต่ว่าก็คิดมาระดับหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่าก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นซึ่งการที่เล่นแล้วชนะ83ตาติดกันจนมาถึงซูพรีม1ถึงแม้จะยังเป็นวันอาทิตย์ก็เถอะใช่ไหมถึงแม้จะเป็นวันนี้มันวันอาทิตย์ถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็เถอะที่ผมอัดคลิปนี้ก็ยังผ่านไปแค่วันเดียวแต่ว่าการชนะมาโดยไม่แพ้เลยซึ่งมันก็บอกอะไรได้ระดับหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ทีมผมให้ฟังผมจะไม่บอกว่า5ตัวของผมแล้วใส่ต้องใส่2ตัวนี้หรือยังไงเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมันบิ้วไม่เหมือนกันการที่คุณใส่ตามผมคุณอาจจะพังเพราะว่าสมดุลทีมของคุณกับสมดุลทีมของผมมันไม่เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวผมเริ่มต้นก่อนตอนแรกเนี่ยทีมของผมมันเป็นลักษณะแบบนี้ตำแหน่งกับของอาจจะยังไม่ใช่เหมือนแบบนี้เป๊ะนะมันไม่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยของผมเป็นแบบนี้ทีมของผมบิ้วมาทำอะไรเดี๋ยวผมใส่กลับไปก่อนเดี๋ยวผมลืมแล้วเผลอกดตอนแรกเนี่ยของผมเป็นลักษณะแบบที่5ตัวที่ผมใส่ให้ดูคือผมเอาอย่างแรกผมคือเดลโลนเนื่องจากทีมยอนของผมตอนแรกผมไม่พร้อมรีเจนเลฟของผมก็ไม่พร้อมผมก็เลยไม่สามารถทำทีมเวทได้ผมก็เลยทำมาทีมไฟแล้วตอนนี้สาเหตุที่ทำไมผมใส่5ตัวนั้นตอนแรกเนี่ยเพราะว่าไฟของผมเดลโลนเนี่ยมันลดพลังป้องกัน 2,000 มันลดทั้งหน้าลดทั้งหลังมันลดทุกตัวในขณะที่ยอนเนี่ยมันลดแค่แถวหน้าแต่แถวหลังมันไม่ลดนะนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมเล่นเดลโลนและผมก็ไม่พร้อมเล่นยอนผมก็เลยเล่นเดลโลนตัวต่อมาก็คือโคลเนี่ยลดพลังป้องกัน 10% ทุกเทิร์นและยังเพิ่มพีแอทแท็ก 40% ให้ประเภทธาตุไฟหรือประเภทดาบกายภาพอะธาตุไฟอะลดพลังป้องกัน 10% ทุกเทิร์นนั่นหมายความว่าผมลด2ต่อลด 10% แล้วก็ลด 2,000ลดพลังป้องกันแล้วผมไปที่ต่อที่จูดาสเพิ่มดาเมจ 50% ถ้ามันรอดไปถึงเทิร์น6โครผมจะลดพลังป้องกัน 50% แล้วจูดาสจะเพิ่มดาเมจ 50% มันเหมือนกับโคลอี้อ่ะที่ใช้ในถ้ำมังกรอะไรอย่างเงี้ยที่เต้นแมวอ่ะแมวเต้นอ่ะเต้นกับแมวอ่ะเพิ่มลดดาเมจ 80% เพิ่มดาเมจ 80% แต่ว่าอันเนี้ยแค่50แต่ว่าเอามาใช้ใน PVP มันเจ็บไงเข้าใจใช่ป่ะมันเจ็บไงแต่ถ้าโคมันรอดไปถึงนะแค่นั้นไม่พอครับเดลของผมลดพลังป้องกันซ้ำอีก 2,000 นั่นหมายความว่าทั้งลดพลังป้องกันมหาศาลแล้วก็เพิ่มดาเมจทีมผมจะตีแรงมากเพราะพลังป้องกันมันลดเยอะขนาดนี้แต่ว่าการตีแรงเนี่ยมันจะมีการติดบล็อกเข้ามาที่ทำให้ปั่นป่วนมากเพราะฉะนั้นผมเลยเอาลิงเข้ามาใส่ Only death. เพราะลิงเนี่ยมันลดบล็อก 10% ทุกเทิร์นมันก็ลดบล็อกทำให้คุณติดเลขขาวยากขึ้นอีกทั้งมันกันดาเมจ4เป้า 30% ด้วยให้กับแถวเดียวกันผมก็เลยเอามาใส่แถวหลังเดี๋ยวผมจะค่อยๆวิเคราะห์ไล่วิเคราะห์ไปคือมันละเอียดจุกจิกเยอะมากการปั้นอารีนาดีๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่จุกจิกเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ลดป้องกัน 2,000 ลดป้องกัน 10% เพิ่มดาเมจ 50% แล้วก็ลดบล็อก 10% อันนี้ทุกเทิร์นตัวที่5ที่ผมใส่เข้ามาคือต้องเป็นไฟผมก็เลยเอาหมาเข้ามาใส่เพราะว่าไฟมันจะครบ3ผมจะเอาทูธเข้ามาใส่ตอนแรกก็ได้แต่ผมเอาหมาเข้ามาใส่เพราะว่าตัวส่วนใหญ่ของผมจะใส่อาวุธคลิ
พอใส่อาวุธคลี่มันอยู่ที่ประมาณส่วนใหญ่ประมาณ80มาสเตอรี่อีก10มันจะกลายเป็นประมาณ90แล้วจุดอ่อนจะอยู่ที่10เป็นพื้นฐานแล้วบวก20จากเจมดาร์กไนท์ดาร์กไนท์มันก็จะกลายบวก20เห็นไหมมันก็กลายเป็น30พอเป็น30ปั๊บหมาบวกอีก50กลายเป็น80คลี่ 90.80 เลขส้มรัวๆครับพลังป้องกันลด 10% ทุกเทิร์นพลังป้องกันลด 2,000 และยังลดบล็อกเรทอีกเพราะฉะนั้นทีมผมจะตีแรงมากแรงชนิดที่ว่าคือเปี้ยงพยายามส่วนใหญ่จะเปี้ยงเดียวเลือดหนึ่งอ่ะถ้ามันเลขส้มอ่ะเรียกว่าคือกูจ้วงถ้าจ้วงโดนคือตายอ่ะส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่ทุกทีมหรอกบางทีมันก็บิ้วมาทางถึกไงมันก็อาจจะไม่ตายหรือบางทีมก็ป่วนตาบอดบ้างอะไรบ้างแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันในเมื่อทีมของผมบิ้วมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วผมก็พยายามลิ้นเริ่มจะพันกันและพูดรัวจัดเหนื่อยผมก็พยายามจะคงสภาพเอกลักษณ์เดิมไว้คือพยายามให้มันแรงตัวที่ผมจะใส่ก็พยายามจะให้มันแรงแบบนี้เหมือนกันเอาล่ะสิ่งตัวแรกที่ผมนึกได้ทันทีเลยคือทรูธครับเพราะว่าสกิลมันแรงมากเนี่ยอันนี้คือสกิลแบบหมาแต่ว่า 500% นะ 500% แรงกว่าไอเวกอีกแล้วก็เป็น3เป้าด้วยไม่ใช่4เป้าเพราะฉะนั้นลิงกันไม่ได้ปลาทองกันไม่ได้โดนเต็มๆโดนท่านี้ยังไงแม่งก็ตายอะแค่นั้นไม่พอมี additional คลีเรทแถมมาให้อีก 50% จ้า 50% ที่ว่าเนี่ยยังไงคือกูบังคับเลขส้มแน่นอนบังคับเลขส้มแน่นอนจริงๆอันเนี้ยสูงนะจริงๆเนี่ยมันบังคับเลขส้มแน่นอนแล้วก็ไออันนี้ฟิสิคอลอันนี้ก็แรงอยู่อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วมันแรงพอๆกับไอแรดกิดอันนี้เอาเวกก็แรงอยู่แต่ที่หลักๆมันไม่ใช่แค่แรงมันมีไอนี้ด้วยกันสตันต์12เทิร์นและแถมรีเฟล็กสะท้อน 50%ไอ้การสตันต์12เทิร์นเนี่ยหมายความว่าผมจะสามารถปลดโพเทนการสตันต์ออกแล้วไปใส่อย่างอื่นแทนเช่นกันสะท้อนกันตาบอดหรือกันไฟช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่ผมสะดวกผมเลยเอาทูธเข้ามาใส่นั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะผมมีโครกันอัมพาตมีทูธกันสตันต์ผมก็ไปใส่อย่างอื่นได้ผมจะประหยัดช่องโพเทนทูตเนี่ยผมเลือกไม่ยากแต่อีกช่องนึงอ่ะผมจะเลือกอะไรตัวนึงที่มาอยู่ในความคิดของผมคือแรดกิดมันจะเหมาะเลยเพราะไฟของผมครบ4พอดีแต่ว่าแรดกิดผมไม่มีช่วงเนี้ยผมเสียรูบี้ไปกับพวกรีซับสเตตของเจมมิดอเวกเยอะมากนี่ยังไม่รวมเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรผมแทบไม่มีแล้วเนี่ยเอาจริงๆผมแทบไม่มีไปใช้พวกนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว ID ผมเนี่ยไอ้เรื่องเปิดใช้บี้เปิดหาตัวใหม่หาของอะไรอ่ะเป็นไปได้ยากมากที่ผมจะมีโอกาสที่จะทำเพราะฉะนั้นแรดกิดของผมตัดออกไปได้เลยไม่มีทางได้ใช้ครับแล้วตัวอะไรที่ผมจะเอามาใช้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นตัวก็คงใช้ได้แต่ตัวที่เป็นดาวฟ้าคือมิดอเวกแล้วก็คือปลุกพลังเทพเจ้าแล้วจะให้ผมเอาบาโทลี่มาใส่แม่บีบไข่ตีเปิดเนี่ยจะตีเปิดได้หรือเปล่าBeauty itself is an absolute power. ตีเปิดต่อให้ตีเปิดมันบวก3ผมก็ต้องสกิลทีนึงแล้วก็โดนทีนึงซึ่งการที่บาโทลี่สกิลเนี่ยมันสกิลไม่ได้แล้วบีบไข่ถึงมันจะตายตัวนึงก็จริงแต่ทีมผมที่บิ้วมาแรงขนาดนี้ออกสกิลที3เป้า4เป้าอาจจะตาย3ตัวหรือ4ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นบาโทลี่ผมตัดออกไปได้เลยไม่เหมาะมิสเนี่ยเอามาสลับเลือดได้ไหมได้อยู่ถ้าอีกฝั่งไม่มีหมาแต่ถ้ามีหมามันคือตัวถ่วงดีๆนี่เองเพราะว่าสกิลมันเบามากอันเนี้ยเบา4เป้า 300% ธรรมดาเองอันเนี้ยใช้ได้อยู่แต่ว่ามันแค่2เป้าส่วนอันนี้จำเป็นมากไหมแม่งก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากนักหรอกเออจริงๆเพราะฉะนั้นมิสของผมก็ตัดออกไปได้เลยใช้ไม่ได้ดีเจเล็บผม46
ถึงจะยังขี้เกียจอัพเลเวลก็เถอะแต่ตัวนี้ผมก็เอาไปลงสงครามประจันหน้าผมจะปั้นเป็น50เพราะว่ามันลงใบฟรีแล้วนี่ผมจะปั้นก็ปั้นได้แต่ว่าทีมผมมันดูคงจะไม่เหมาะมั้งเพราะว่ารีเจนเลฟมันบัฟกันกายภาพให้กับพวกธาตุน้ำพวกธาตุน้ำเนี่ยจะถึกกายภาพกันทั้งหมดเลยเพราะรีเจนเลฟเนี่ยแหละแต่ทีมผมมันไม่มีธาตุน้ำนี่ถูกป่ะถ้าใส่มันก็มีแต่ตัวมันอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เหมาะไงที่จะใช้รีเจนเลฟทีมธาตุน้ำเนี่ยก็คงจะใช้ได้แต่ผมมันเป็นธาตุไฟเป็นหลักนะมันก็เลยใช้ไม่ได้โลซี่ของผม42เลิกคุยครับถ้าจะใช้กันจริงๆผมว่าผมคงต้อง50เพราะผมสู้กับพวกปีศาจผมต้องเอาโลซี่เต็มไปสู้กับพวกปีศาจไม่ใช่เอาโลซี่แบบเลเวล42มาสวัสดีค่ะแล้วก็ตายอย่างสงบไม่ใช่ไม่รอดเฟย่าเนี่ยเอามากันเอามาพาดอ่ะได้อยู่แต่สกิลมันไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ผมก็เลยมีโคแล้วนี่ผมก็กันเอามาพาดผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้เฟย่าสกาวเนี่ยเลิกคุยสกันสตรีมเมอร์นี่คงใช้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันเอาไว้ PvE ส่วนสกาวธรรมดาสกิลมันไม่แรงไอรีนนี่ไม่ต้องคุยเลยสกิลมันเบามากหรือคุณจะเอามาเล่นแจกสถานะช็อตก็ได้นะแต่เอามาเพิ่มคิเลตเหรอก็อาจจะได้อาจจะเอามายืนเฉยๆเพราะมันมีเกิดนี่ถูกป่ะแต่ทีมผมมันเน้นดาเมจแรงไงการที่ไอรีนออกสกิลสำหรับผมคือเสียหายนะผมก็เลยไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าผมไม่มีเพิ่มโอกาสออกสกิลเลยสักตัวผมต้องการให้ตัวไหนออกก็ดีหมดเพราะเรามันการ7ตัวเนี่ยการจะคุมการออกสกิลมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ยากมากแล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบ 100% ด้วยเพราะฉะนั้นยังไงมันต้องมีมั่วมั่งแหละถูกป่ะยังไงมันต้องมีมั่วมั่งอะคนที่อารีนาเขาสูงๆเนี่ยเขาจะคิดเรื่องการออกสกิลเผื่อไว้ด้วยไม่ใช่แบบกดไปปล่อยตามดวงอะไรขนาดนั้นเขาคิดดักไว้เรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างมันจะคุมได้แต่คุมแบบไกลๆไม่ได้คุมแบบ 100% การันตีผลไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คุมโดยส่วนใหญ่แล้วสู้กันที่วินเลนอีวานเนี่ย The difference between us is your weakness เลือดเทียม 6,000 หายใจใสก็หายแล้วป่ะยุคเนี้ยตีกันทีเป็นแสนเลือดเทียม 6,000 เนี่ยตัดออกไปได้เลยทูตผมใส่ไปแล้วออก้าเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันจนกว่ามันจะรีเมคอะออก้าซาฮาร่าแล้วก็ซีซ่าอย่างเงี้ยซีซ่าสลัดโดนยำในสลัดเลยตอนเนี้ยคือมันใช้ไม่ได้อะยุคเนี้ยตอนเนี้ยจนกว่ามันจะรีเมคอะทาราโนอามันคือยังไงดีห้าเป้าติดคูดาวสมมติติดคูดาวหมดอีก2ตัวข้างหลังมันก็ไม่ติดคูดาวไงใช่ไหมต่อให้แล้วถ้ามันกันคูดาวเข้าไปอีกถ้ามันกันคูดาวเข้าไปมันจะกลายเป็นเลือกคือเราการที่เรายิงไปแล้วติดคูดาวนะมันเป็นดาบ2คมคือสมมติต่อให้มันมี5ตัวถ้าผมยิงไปคูดาว5ตัวถ้ามันมี1ตัวกันคูดาวหมายความว่าอีกฝั่งจะเลือกการใช้สกิลได้เลยนะเช่นสมมุติของการคูลดาวน์ให้เดลโลนกลายเป็นว่าถ้าคุณออกสกิลนี้เข้าไปเดลโลนผมจะออกสกิลมันเป็นการเลือกสกิลได้มันเป็นดาบ2คมที่จะเอามาสับคุณในทางอ้อมแต่อันนี้มันเป็น7ตัวมันก็จะโดน5ตัวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นตัวนึงหรือ2ตัวที่การคูลดาวน์บวกกับตัวที่ไม่โดนอีก2ตัวลักษณะมันก็จะเปลี่ยนไปโนอาก็คงยังใช้ไม่ได้หรอกจนกว่ามันจะเปลี่ยนจนกว่ามันจะรีเมคอะเซอร์เธอเนี่ยดาเมจปัญญาอ่อนอันนี้ออกมานี่ออกสกิลนี้มานี่คือถ่วงอันนี้ก็ถ่วงอันนี้ก็ฟิก 20,000 ก็ถ่วงอีกเธอก็ตัดออกไปได้ลินสกิลตอนนี้1เป้ากับ3เป้า People of Aisha ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นคือแทบใช้ไม่ได้ยูรินี่คงไม่มีใครใช้มั้งมันเอาไป PvP ไม่ได้อ่ะมันเบาไปอ่ะมันเบาไปมากแล้วทีมผมมันแรงเกลิดัสเนี่ยจริงๆอ่ะผมอยากเอามาใส่นะเพราะว่ามันกันเดสแล้วผมจะประหยัดออปชั่นกันเดสไปได้หลายตัวมากผมโพเทนผมจะไปใส่อย่างอื่นได้เยอะเลยแต่เกลิดัสสกิลตอนเนี้ยมันกากเกินไปที่จะเอามา PVP ถามว่าเอามายืนบัฟได้ไหมได้ครับแต่ทีมผมที่ต้องการที่ออกสกิลแล้วแรงไม่ว่าจะตัวไหนออกก็แรงถ้ามันออกสกิลทีมผมชิบหายไว้ป่วงผมก็เลยมันก็ดีอะแต่มันก็ไม่ใช่ทางเลือกไพ่เนี่ยผมค
ิดอยู่ว่าน่าสนใจเพราะว่าพอมันเป็น7ตัวแล้วโอกาสที่มันจะรอดเลือด1หลังที่บัฟไอ้ห้ามรับบัฟหมดเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นและถ้ามันเลทเกมได้นะโอกาสพลิกมาชนะคุณก็มีเพิ่มแต่ว่าด้วยสภาพเมตาปัจจุบันการใส่แหวนเบอร์เซิร์กก็จะเป็นเรื่องยากไพ่มันเหมาะกับแหวนเบอร์เซิร์กและสกิลอ่ะมันไม่แรงสกิลปกติอย่างเงี้ยมันไม่แรงอย่างเงี้ย 200% 4เป้าอย่างเงี้ยแม่งไม่แรงอันเนี้ยพอใช้ได้ถ้ามันไปตีกับธาตุมืดอันนี้ก็พอใช้ได้แต่ว่ามันจะไปแรงตอนที่มันเป็นซอมบี้ไงถ้ามันเป็นซอมบี้อมตะแล้วอ่ะอันนั้นน่ะถึงจะแรงเพราะมันมีคิเลตพาสซีฟมาให้แต่ถ้ามันไม่ซอมบี้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีโอกาสซะมากกว่าคุณก็จะเหมือนกับตัวธรรมดาดีๆนี่แหละที่ยืนใส่แหวนเบอร์เซิร์กซึ่งมันแล้วก็สกิลก็เบาอีกมันจะมีเบิร์นที่โอเคหน่อยผมก็เลยแบบอาจจะยังไม่ใช่ว่ะรอเมตาที่มันตีเบากว่านี้ที่ภัยมันน่าจะพอทนไหวผมอาจจะเอาภัยมาใส่แต่มันไม่ใช่ตอนนี้ผมก็เลยภัยก็คงจะยังไม่ใช่ลิปโป้ลิปโป้เป้าเดียวกับ5เป้าถ้ามันออกเป้าเดียวเนี่ยผมบันไลเลยผมก็เลยไม่ใช่เศษเนี่ยเอาไว้ทีมน้ำเหอะทีมผมมันไฟอีกอย่างผมมีลด10ลดพลังป้องกัน 10% แล้วผมไม่จำเป็นต้องใส่เศษลูดี้ผมตอนแรกผมคิดจะเอามาใส่อยู่นะส่วนแต่ว่าไอ้สกิลล่างเนี่ยไอ้สกิลล่างมันแรงกับธาตุไฟธาตุน้ำส่วนธาตุมืดเนี่ยมันงั้นๆไอ้ที่สำคัญคือยกโล่ไอ้ยกโล่เร่งเทินไอ้เร่งเทินเนี่ยมันคือถ้ามันยกเทิน1เทิน2อ่ะมันดีแต่ว่าถ้ามันไปยกเทิน3 4 5 5นี่อาจจะวัดดวงหน่อยคือถ้ามันไปยกเทิน3 4 5คือถ่วงแล้วอารีน่าผมการที่มาวัดดวงผมไม่ชอบให้มาวัดดวงยกเทิน1เทิน2ภาวนามึงยกเธอมึงยกเธอไม่ใช่ป่ะถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้นะถ้ามันทำถูกจังหวะดีด้วยซ้ำเอาไว้ปลดแหวนเขียวแต่ว่าถ้าอีกฝั่งมันไม่ได้ใส่แหวนเขียวหรือใส่นิดๆมันก็ไม่ได้มีค่อยมีผลมากกลายเป็นว่าลูดี้คุณเอามาทำอะไรเอามาสะท้อนไงแล้วก็เพิ่มบล็อกเกรดแล้วก็เพิ่มดิเฟนซ์มันก็พอได้อยู่เอามายืนขำๆแล้วก็ยกหวังมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแย่มากแต่ที่ผมไม่ชอบก็คือฟิกดาเมจ 40,000 อเวคของมันซึ่งอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปให้ฟังแล้วทีมผมมันดาเมจสูงมีการลดป้องกันมีการเพิ่มดาเมจมีการลดบล็อกเรทที่สูงมากอยู่แล้วการที่สกิลทีเดียวเป็นแสน 3-4 ตัวรวมกันเป็นล้านอย่างเงี้ยคือผมจะมาชอบกับฟิก 40,000 มั้ยล่ะครึ่งหลอดจะถึงไหมถูกปะผมก็เลยไม่ค่อยปลื้มกับฟิกเท่าไหร่ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าผมไม่ใส่ผมไม่ชอบผมก็เลยไม่ใส่ลูดี้ยอนเนี่ยจริงๆผมตัดสินใจอยู่นานใส่ไม่ใส่ยอนเนี่ยมันเหมาะกับอาวุธสปีดมันเหมาะกับอาวุธสปีดแต่ว่าพอใส่อาวุธสปีดแล้วสกิลมันจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่สกิลคือสกิลอ่ะมันแรงฐานสกิลอ่ะมันแรงความสามารถอย่างเงี้ยมันแรงอีกนอ 70% ดิเฟนซ์ความแรง 500% คือสกิลแบบเนี้ยมันสกิลเอาไว้ตีมอนนะครับแล้วเอามาตีกับคนมันก็แรงสิคะแต่ถ้าเลขแดงอาจจะแรงไม่มากเท่าไหร่มันต้องเป็นเลขส้มซึ่งคลิจุด 10% อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงถึงแม้เราจะหวังกับหลับก็เถอะไอ้ยอนจริงๆมันก็น่าสนใจแต่ที่ผมตลกกับมันก็คือของรักมันเพิ่มบล็อกเรทงงๆกับมันผมก็เลยยังไม่รู้จะยังไงผมก็เลยบิ้วเป็นสายกึ่งบล็อกกึ่งโตซะเลยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ผมเอาไว้เปลี่ยนไปสำรองในวอลคือพอดีคือกิลผมมันก็ไม่ได้เน้นวอลเท่าไหร่ผมเอาไว้เปลี่ยนคำๆนั่นแหละผมเอาไว้เปลี่ยนคำๆเล่นๆอย่างเงี้ยคืออาทิตย์เนี้ยวอลมันแบนหมาไงแล้วหมาผมเป็นตัวตีเปิดเพราะหมาผมถูกแบนแล้วผมจะใส่อะไรอ่ะใส่ไพ่มั้ยแม่งต้องมาแก้โพเทนกันอีกเปลืองปาร์คไม่เอาอ่ะผมเอายอนผมก็เลยใช้ยอนไปแล้วถ้าผมเอายอนมาใช้ยอนมาใส่แทนมันก็จะไปชนกับหมาแล้วตอนที่ใส่วอลอีกมันก็ใส่ทับไม่ได้มันปวดหัวถ้าผมมาแก้มันของมันคลี่มันก็ไปชนกับวอลไงถูกไหมผมก็เลยงั้นก็ปล่อยยอนไว้อย่างนั้นแหละหรือผมจะเอามาเป็นสปีดแล้วเปลี่ยนหมาดี
ก็ได้อยู่แต่แบบคลิกจุดมันก็ไม่ค่อยดีถ้าจะบิวย้อนมันอีกอย่างหนึ่งคือสกิลบนมันอ่ะมันเป็นฟิกไงมันก็เป็นดวงๆอีกอ่ะแค่โครฟิกผมว่าผมก็เจ็บแล้วนะถูกปะผมก็เลยย้อนเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นผมแทบไม่มีตัวอะไรแล้วผมเลยมาคิดถึงมิเลียทำไมผมมาคิดถึงมิเลียมิเลียเนี่ยตายแล้วมันมีเกิดเลือด 50% ถ้ามันไม่ออกสกิลเลยอย่างน้อยมันเป็นตัวยืนรับตีนโดนตบจนเลือด1ตายแล้วเกิดมาเลือด 50% โดนรับตีนได้อีกหน่อยนึงซึ่งก็โอเคมิเลียส่วนใหญ่คนจะชอบเล่นเลขฟ้าไอโต้แล้วเลขฟ้าแจกตาบอดใช่ครับผมก็ว่าจะเล่นอย่างนั้นอยู่แต่ของผมไม่พร้อมอาวุธสปีดคาถาอาวุธสวรรค์น่ะผมไม่อยู่3อันถ้าผมเอามาใส่ผมก็ต้องใส่สมุดสปีดอันนึงซึ่งไออัตราเลขฟ้า effect attack rate อ่ะมันจะบวก 15% จากคาถาแล้วก็บวก 10% จากสมุดเป็นบวก25แล้วอันเนี้ยปกติมัน30บวก25เป็น55ถ้าจะให้ดีอาวุธถ้าอาวุธสวรรค์ผมมี4ชิ้นใส่ยอน2ใส่มีเลีย2ผมอาจจะเล่นสายสปีดก็ได้เพราะว่าเลขฟ้ามันจะกลายเป็น 60% แล้วถ้าผมมีเจมอดีต7 Night Mid Awake นะแล้วบวกเอฟเฟคแอทแทคเรทอีก 10% มันจะกลายเป็น70และถ้าผมมีต้มหูใหม่ของแรดกิดที่เพิ่มโอกาสติดสถานะบวก 20% แล้วบล็อก7เทิร์นอันเนี้ยน่าเล่นครับน่าสนใจเลยแต่ว่าของผมไม่ได้พร้อมขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นในเมื่อของผมไม่พร้อมจะเล่นไปทางสายนั้นมันก็ไม่สุดอ่ะมันก็ไม่สุดผมก็เลยแบบไหนๆของผมก็มาทางสายดาเมจผมเอามีเลียสายดาเมจได้ไหมได้มันก็ไม่ได้จำเป็นว่าคนอื่นเขาใส่สปีดคุณจะใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่สปีดไม่ได้อันนั้นเขาเรียกใส่ตามๆกันถ้าพูดง่ายๆก็ก๊อปอ่ะแหละคนอื่นเขาใส่สปีดกูก็ใส่ตามผมไม่สนผมคิดตามที่มันน่าจะถูกซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ผมก็เลยใส่คลีอันนึง Little Damage อันนึงคลีเนี่ย34บวก10เป็น44 มีเขตแดนศักดิ์สิทธิ์บวกอีก1แน่ๆและเป็น45แล้วก็ Little Rate อัตราจุดอ่อน54มีหมาบวก50เป็น100เพราะฉะนั้นคลีเรทของผมจะ45กับจุด100ถ้ามันออกสกิลล่างคือสกิลนี้คลีเรทพิเศษบวก5045บวก50เป็น95แล้วจุด100คือแม่งเลขส้มแน่ๆถ้ามันไม่ติดบล็อกอ่ะคือมันส้มแน่ๆแล้วยิ่ง7ตัวอย่างเงี้ยยังไงผมว่ามันน่าจะเหลือถึง5ตัว4หรือ5ตัวเพราะฉะนั้นสกิลล่างแรงครับมันเละแล้วเลขส้มด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะแรงอยู่ถ้าไม่เจอมิสเตอร์อาร์เมอร์บวกโรซี่มาพร้อมกันซึ่งปัจจุบันมันไม่น่าจะใส่พร้อมกันขนาดนั้นแล้วอาจจะใส่อาจจะใส่มิสเตอร์อาร์เมอร์มา1หรือไม่ก็อาจจะมีโรซี่ในทีม1หรืออาจจะไม่มีทั้งคู่ซึ่งถ้าไม่มีทั้งคู่มีเลียผมยิงเข้านะต่อให้มีทั้งคู่ผมมีแหวนฟิกอันเนี้ยอยู่ที่ 10,000 แถมให้แล้วต่อให้แรดกิดแรดกิดเนี่ยไอ้แรดกิดบัฟไอ้เลือด1อ่ะไอ้บัฟตีลด1อ่ะผมลองดูแล้วแหวนแก้ทำงานไม่ได้ต่อให้ฟอร์มแปลงร่างทรานส์ฟอร์เมชันของเดียวโลนก็ไม่สามารถล้างบัฟอันนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณติดคือคุณต้องตีจะสปีดแอทแทคหรือจะเคาน์เตอร์แอทแทคก็ได้ขอให้ตีศัตรูแล้วโดน1เช่นมิเลียผมยิงไปสกิลล่างทีแรกปั้งเต็มๆผมติดดีบัฟมาตี1เชนครั้งที่2ผมจะลด1ใช่ครับจริงเชนครั้งที่2ผมลด1แต่ผมเทสแล้วฟิก 8,000 เนี่ยฟิก 8,000 บวก 40% เป็น 11,200 ไอความสามารถของประดับไอฟิกเนี่ยมันไม่โดนความสามารถและกิดกดเป็น1เพราะฉะนั้นสกิลผม1สกิลเชนครั้งที่2ผม1ก็จริงแต่ว่าบวก 11,200 ซึ่งก็ยังพอมีดาเมจได้บ้างอยู่อาจจะเอาไว้เน้นตอดกับไอ้พวกเจมเลือด1ก็โอเคส่วนไอ้สกิลบนอันเนี้ยอาจจะคงไม่ค่อยแรงเพราะว่าคลีเรทมันน้อยไงถ้ามันเลขส้มอาจจะได้อยู่แต่ถ้าเจอแม่ชีกดเลิกคุยครับคลีเรทแม่งเป็น0เลยแทบจะเป็นคือเป็น0แน่ๆคือมันไม่คลีแน่ๆมันมีแต่อย่างมากก็ยังมีแต่จุดอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะแรงหรืออาจจะไม่แรงก็ได้แต่
อันนี้มันเป็นตัวที่ผมไม่ได้คาดหวังดาเมจมากมายนะเพราะมันถูกโรซี่ดักได้อีกอย่างประดับผมไม่พร้อมถ้าประดับผมมีแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนเนี้ยประดับผมก็ยังไม่ค่อยมีขนาดนั้นไงคืออยู่ๆมึงมาเปลี่ยนมากระทันหันใครมันจะไปทำทันวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือไอ้พวกนั้นมันก็ใช้เวลาทำอยู่นะจริงป่ะมันไม่ใช่เสกดีดนิ้วปุ๊บมาปั๊บมันก็ไม่ใช่ไงมีเลียผมก็ประมาณนี้อันนี้คือบิ้วของมีเลียผมส่วนใหญ่ก็คือไปทางบล็อกเดี๋ยวผมกดแบบนี้ให้ดูดีกว่าอ่ะมีเลียของผมก็เป็นอย่างที่เห็นอ่ะก็มีบล็อกส่วนใหญ่ก็คือบล็อกแล้วก็เลือดหนึ่งไว้เพราะว่าเวลาโดนตบเวลาถ้ามันตายเนี่ยอย่างน้อยมีเลือดหนึ่งถ่วงเวลาไว้อีกสักรอบนึงโดนสกิลอีกทีนึงตายแล้วเกิดมาเลือด 50% ให้โดนสกิลอีกทีตายเจมดาร์กไนท์ผมหมดคือใช้เยอะเกินอ่ะไม่ไหวอ่ะผมก็เลยใส่เจมจุดอ่อนไปใส่เจมเวอร์บอสเดี๋ยวถ้าได้เจมดาร์กไนท์ใบเลือกมาเดี๋ยวผมจะเลือกเจมคลิจุดดําคลิจุดเลทอัตราคลิเลทอัตราคลีและอัตราจุดอยู่ในเม็ดเดียวผมจะเอามาใส่แทนเม็ดเนี้ยคลีเรทผมจะเพิ่มขึ้นอันนี้ผมก็เพิ่มบล็อกเพราะว่าผมใส่สายไปทางบล็อกเพื่อให้มันถึกแบบเกิดมากูก็ยังบล็อกอยู่นั่นแหละก็ตามนี้สำหรับมีเลียจูดาสผมยังเลเวล40ถ้าจูดาสผมเลเวล50ผมอาจจะเอาไปแอบหลังเล่นสูตรเดียวกับไพก็ได้คือพยายามทำให้มันรอดมาจนถึงเทิร์นท้ายแต่มันเลเวล40ไงโอกาสตายมันสูงมากโดนสกิปทีนึงก็อาจจะเลือดหนึ่งละสาเหตุที่ผมใส่มีเลียไม่ใช่แค่เอามาดาเมจนะมันมีความสามารถลดดาเมจกายภาพให้กับประเภทสมดุลหรือธาตุมืด 30% นั่นหมายความว่ามีเลียก็ลดจูดาสก็ลดแต่ลิงไม่ลดครับลิงมันมีพาสซีฟของมันอยู่แล้ว 50% มันสูงกว่ามันทับกันเพราะฉะนั้นลิงไม่ได้แต่จูดาสผมจะถึกขึ้นมีเลียผมก็ถึกอยู่ก็คือเอามารับตีนั่นแหละแต่จูดาสผม40เพราะฉะนั้นก็ผมก็ไม่คาดหวังว่ามันจะยืนนานมากก็สภาพตามกรรมจูดาสเนื่องจากเลเวล40เวลาสกิลล่างเนี่ยไอ้ท่าหวาดกลัวของมันอะมันถึงมันจะ70แต่เอาไปตีใส่ตัว50มันไม่ได้70 100% นะคือหมายถึงมันไม่ได้70อย่างที่มันเขียนนะเพราะว่าส่วนต่างเลเวลมันจะถูกกดทำให้โอกาสมันน้อยลงแต่คิดยังไงอ่ะผมไม่รู้เพราะฉะนั้นผมเลยพยายามบวกโอกาสติดสถานะให้มากที่สุดเพื่อชดเชยส่วนต่างเลเวลผมเลยใส่อาวุธคลิเข้าไปบวก 5ผมมีเจมอเวกซึ่งผมรีไปรีมาจนมันออกค่านี้เพิ่มโอกาสติดสถานะ 10% จำไอ้เจมไอ้จำไอ้คลิปวิเคราะห์ได้มั้ยจำไอ้คลิปวิเคราะห์ของผมได้ไหมที่ผมวิเคราะห์เรื่องไอ้เจมระบบเจมมิดอเวกอะปลุกพลังเทพเจ้าอะที่เจมอเวกควรจะใส่อะไรควรจะทำอะไรไอ้เจมอะไรควรจะมิดบ้างควรจะเอาออฟอะไรอะนั่นแหละไปดูคลิปนั้นซะอันนี้ผมรีมาได้อันนี้ผมก็เลยบวก 10% อาวุธอีก 10% ฟอร์เมชั่นแถวหน้าของผมฟอนโรโอกาสติดสถานะดีบัฟอะบวก 10%นั่นหมายความว่าจูดาสของผมสกิล70บวกอาวุธ10บวกเจมอีก10บวกโพเทนอีก10บวกฟอร์เมชั่นอีก10บวก40แล้วโอกาสติดสถานะของผมหวาดกลัว70บวก40เป็น110ส่วนต่างเลเวลหักมาผมไม่รู้คิดยังไงผมสมมุติว่าหักไป30ก็ยังเหลือ80ก็ยังสูงอยู่ก็พอชดเชยได้ถ้ามันออกสกิลมาอย่างน้อยถ้ามันออกสกิลหวาดกลัวผมก็พอมีลุ้นที่มันจะติดสถานะแต่ถ้ามันออกสกิลบนก็เป็นเร่งหรือถ้ามันออกอเวกผมก็มีสารพัดฟิกดาเมจซึ่งฟิกดาเมจอันนี้บวก40ฟิกทีรวมกับฟิก 30,000 กับ 8,000 แล้วบวก 40% เข้าไปเป็น 53,200 ทุบทีเดียว5ตัว 53,200 ถ้าไม่มีลดอะไรรวมกันประมาณ 260,000ก็หนักอยู่ก็เจ็บอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวแบบเสริมๆที่ผมอาจจะไม่ได้แบบเน้นหนักมากสักเท่าไหร่แต่ก็ช่วยได้ครับยิ่งถ้าเกิดมันยืนได้จนรอด6เทอรอดไอ้ห้ามรับบัฟอ่ะ
แล้วอมตะ6เทิร์นได้นี่สุดตีเลยขอบอกสนุกมีสนุกอ่ะจริงๆเอาล่ะเรามาดูตัวต่อไปคือเดลโลนต่อมาเดลโลนเนี่ยเดลโลนของผมมิดอเวกไปแล้ว2เม็ดเดลโลนของผมอาวุธเป็นคลิแล้วก็เป็นสายโต้สาเหตุที่ผมเป็นสายโต้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยอนโต้ไงผมใช้เดลโลนโต้แต่ว่าผมทีมผมเป็นดาเมจเดลโลนเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบใส่อาวุธสปีดในเมื่อสกิลมันแรงอยู่แล้วผมไม่สนครับผมไม่สนแปลงร่างผมไม่สนติดตีสปีดผมสนแต่คลี่กระจุดสกิลทีขอเอาตายครับและถ้าโต้ถ้าฟุกติดเลขฟ้าผมไม่จำเป็นต้องเพิ่มผมหวัง50 50ก็50ผมไม่สนถ้าเลขฟ้าแล้วถ้ามันติดเลขฟ้าเนี่ยโอกาสที่จุดสูงมาก81บวก10เป็น91ไอจุดอ่อนฮะ30บวก50เป็น80ซึ่งสูงนะสูงนะคือแทบจะเลขส้มแน่ๆแล้วเบิ้ลอีกมีเบิ้ลอีกคือถามว่าโต้ผมแรงแค่ไหนผมมีเจมจริงๆอันเนี้ยผมสุ่มได้คือผมกดออกมาแล้วมันเปี้ยงเดียวมันออฟมันตรงเลยไงเพียงแต่ว่ามันเป็นเจมสีฟ้าผมก็แค่เปลี่ยนมันเป็นเจมสีแดงแค่นั้นเองคือออฟมันตรงผมก็เลยเอามาใส่ถ้าไม่งั้นผมก็จะใส่เจมอดีตเซเว่นไนท์ที่มันบวก25บวก25พอดีมันตรงผมก็เลยเอามาใส่แล้วเจมคลิจุดผมก็บวกลีเทลดาเมจอีก 30% นี่ถ้าอันนี้เป็นมิดอเวกแล้วนะผมอยากมิดอเวกอยู่มากเลยผมอยากมากเลยแต่รอก่อนถ้ารีบอาจจะต้องซื้อแพ็คละมั้งรอแพ็คหน้าละกันคือเนื่องจากผมสกิลแรงมากแล้วก็โต้แรงมากแรงแค่ไหนถ้าเงื่อนไขเอื้อๆนะแรงชนิดที่ว่าเลขฟ้าขึ้น 260,000 ผมเคยเห็นอยู่เดี๋ยวผมกดให้ดูไม่ต้องกลัวแต่มันจะถึงไหมอีกเรื่องนึงผมเคยเห็นแรงที่สุดผมเคยเห็นนะ 260,000 260,000 อ่ะเวลาเลขฟ้ามันจะตี2ทีตีทีนึงแล้วกลับหมุนกลับไปตีอีกที2รอบแล้วผมใส่แหวนเบิ้ลเลขมันขึ้น2บรรทัดเพราะฉะนั้น 260,000 อ่ะขึ้น4ตัว4ฮิต4ฮิต 260,000 คูณ4เข้าไปโต้ทีเป็นล้านครับผมมองเห็นว่าเฮ้ยคือมึงโต้แรงขนาดเนี้ยผมขอดูดเลือดได้ป่ะ 20% คือกูดูดตีโต้1ล้านกูดูด 200,000 คือเลือดเต็มเลยนะไม่ต้อง1ล้านก็ได้ขอแค่โต้ 100,000 กูดูด 20,000 ก็ช่วยได้ผมก็เลยอย่างนี้ผมต้องหาเจมอดีต7 night ที่มันมี survive with 1 HP เลือด1มาใส่ยังไงเดลโลนมันต้องใส่อยู่แล้วเพราะมันไม่มีความสามารถนี้ถูกป่ะแล้วมันมีไลฟ์สติลมาให้ด้วยซึ่งมันเข้ากับเดลโลนผมมากผมเลยไอแพ็ค 2,500 ที่ผมกดไปจากเจมมิดอเวกอ่ะผมเลยตัดสินใจเลือกเจมนี้มาเพื่อใส่กับเดลโลนแล้วถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะผมคงไปเลือกเจมบ็อกแล้วมิดอเวกเจมบ็อกไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมมองว่าเฮ้ยเดลโลนผมมันเหมาะกับเจมนี้มากเลยซึ่งมันเหมาะกับสายผมและทีมผมพอดีผมก็เลยเอามาใส่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกดในนั้นอ่ะเดี๋ยวจะเห็นถ้าผมได้อาวุธคลีสวรรค์มานะผมจะเอามาใส่อันนี้แล้วก็ใส่ชุดบล็อกของเอาสวรรค์เข้าไปอีกสนุกอ่ะและยิ่งถ้ามิดอเวกอันนี้ได้นะแล้วอะไรดีอ่ะคลีเรทบวก 25% มั้ยเกลียนน่ะขอบอกเดลโลนผมแม่งสุดตีนอ่ะและถ้าหาเจมอดีต7 night ที่เป็นมิดอเวกได้แล้วนะเป็นโต้เรทคลีโต้ดาเมจอ่ะแล้วก็ไปออฟอย่างอื่นบวกเอฟเฟคและแท็กเรทมั้ยบวกเลขฟ้าอีก 10% จาก50เป็น60โอ้โหสนุกอ่ะแค่คิดก็มันแล้วนี่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะแค่คิดก็มันแล้วเอาจริงๆสำหรับสายที่บิวทีมเองอ่ะคือคุณคิดมันมากแล้วก็ปวดหัวมากจนงอกนี่กูเริ่มจะขึ้นเข้ามาแล้วเซ็งจริงๆเอาล่ะนี่เดลโลนผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะผมพูดไปแค่3ตัวเอง เหนื่อยเดี๋ยวคอหายใจบ้างผมเหนื่อยแล้วอ่ะต่อไปทูธยังไม่จบทูธเนี่ยของผมจุด78จุดผมสูงจุดผมสูงมากทูธเนี่ยมันต้องใส่เลือด1อยู่แล้วแล้วก็ใส่ผมใส่เจมดาร์กไนท์ผมจริงๆน่าจะหาอีกเม็ดนึงแล้วไปใส่มีเลียแต่มันหมดไง
มันหมดผมก็เลยแบบเออก็ช่วยไม่ได้ก็ตามนั้นไปก่อนละกันก็เลยเอามาใส่ทูธของผมเนี่ยจุด78ถ้าไม่ว่ามันจะออกค่าไหนมันก็แรงครับจุดมันประมาณเอ้ยดาเมจคลีอ่ะมันประมาณเกือบ90แล้วก็จุดอ่ะ50จุดอ่อนอ่ะ50บวกกับหมาถ้าหมายังยืนอยู่นะ50บวก50เป็น100คือคลี90จุด 100% มันน่ะขอบอกเลยว่ามันและยิ่งออกท่าล่างนะไอ้ท่าล่าง3เป้าคือเหมือนหมาอเวกอ่ะแต่หมาอเวกมัน4เป้าไงมันอาจจะถูกลดดาเมจได้แต่อันนี้มัน3เป้าคือมันแรงแน่ๆแล้วมันไม่ใช่400มัน 500% ครับคือโคตรแรงคือโคตรแรงแล้วอันนี้ผมก็ใส่แหวนแก้แล้วก็เพิ่มดาเมจกับพวกธาตุน้ำไอ้พวกน้ำกวนตีนทั้งหลายมึงถ้าทูตกูออกสกิลมึงจุกอ่ะมึงจุกอ่ะแน่ๆจุกแน่ๆเพราะฉะนั้นทูตผมก็วางไว้ประมาณนี้คือของบล็อกผมไม่พอด้วยแหละของบล็อกอ่ะผมไม่พออีกอย่างถ้าผมจะเล่นทูตสายบล็อกมันก็พอได้อยู่แต่ว่าอาจจะบิ้วลำบากสักหน่อยอีกอย่างนึงคือผมไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเอาทรูธเป็นสายดาเมจไปเลยในเมื่อมันมีสะท้อนผมก็เลยใส่เลือดเข้าไปซะเอาให้แม่งอยากมึงอยากตีแรงๆใช่ไหมมึงตีเข้ามาเลยตีเข้ามาแล้วกูเลือดเยอะๆกูขอโดนเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แต่ว่าทรูธมันมีความสามารถคล้ายๆกับแหวนเบอร์เซิร์กคือแหวนคลั่งที่มันเพิ่มแอทแทคผมต้องกดจิ้มเข้าไปดูให้ใช่ไหมเนี่ยมันมีความสามารถเพิ่มแอทแทคเมื่อเลือดลดไงถูกไหมเมื่อมันมีความสามารถนี้เอาล่ะในเมื่อมันมีความสามารถนี้พลังโจมตีผมจะสูงขึ้นเมื่อเลือดต่ำแล้วคุณรู้ไหมว่าไอความสามารถสะท้อนเนี่ยรีเฟล็กสะท้อนเนี่ยมันจะแรงสุดแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของตัวนั้นนะเช่นคุณโดนตบ1ล้านคุณจะสะท้อน 500,000 ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพลังโจมตีคุณถ้าพลังโจมตีคุณ 50,000 คุณจะสะท้อนได้แค่ 50,000 เข้าใจนะคุณโดนตบ1ล้านคุณสะท้อนได้แค่ 50,000 ไม่ใช่ 500,000 จริงอยู่แม็กมันคือ 500,000 แต่ว่าพลังโจมตีคุณไม่ถึงคุณก็สะท้อนไม่ได้นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงใส่เจม P attack บวก 30% เพราะผมหวังผลสะท้อนในเมื่อผมไม่ต้องใส่เจมบล็อกแล้วทุกๆอย่างในการใส่ผมมีเหตุผลหรือวางหมากไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณตีทูตแรงคุณโดนผมเล่นกลับคุณโดนสะท้อนกลับถ้าตัวมันนั้นไม่มีการสะท้อนนะคุณโดนแน่ๆและถ้าทูตผมออกสกิลก็เจ็บเข้าใจยังอันนี้คือทูตผมพยายามบิ้วให้แอทแทคสูงๆโครเนี่ยผมมาใช้แหวนจริงๆอาจจะยังไม่พร้อมด้วยแหละไอ้พวกแหวนแก้เนี่ยผมอาจจะมีหลายแบบอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบเยอะมากมายที่จะเลือกได้ตามใจต้องการ 100% ตัวนี้ของผมมีอยู่ผมก็เลยเอามาใส่ทูตแล้วขยับตำแหน่งให้มันมาอยู่ตำแหน่งที่5ซะเพราะว่าความสามารถของแหวนนี้มันกันดาเมจ 4-5 เป้ามันกันดาเมจ 4-5 เป้าแล้วผมไว้ตำแหน่งที่5นั่นหมายความว่าไอ้พวกสกิล4เป้า5เป้ามันถึงน่าจะมีสิทธิ์ที่จะล้วงโดนและผมใส่แหวนฟ้าคือแล้วทูตมันกันดาเมจและมันบล็อกมหาศาลคือมันถึกอะมันถึกแล้วมันกันกายภาพด้วยแล้วมันต่อให้โดนเวทคุณก็น่าจะต้องใช้สกิล 4-5 เป้าถึงจะล้วงทูตโดนแล้วก็มีลดดาเมจอีกเพราะฉะนั้นถึกโครของผมจะถึกพอสมควรที่จะยืนได้แล้วก็มีเซอร์ไวส์1 HP มีคริตจุดแล้วก็มีสูตรเป็นสูตรบล็อกเลนเหมือนกันอาวุธเนี่ยจริงๆผมก็คิดอยู่ว่าจะใส่คริตมั้ยแต่ว่าจริงๆผมใส่คริตไปก็ได้นะใส่คริตทั้ง2อันเลยแต่ถ้าผมใส่แบบนี้ผมก็จะจุด 100% ไงถ้าหมายังยืนอยู่แต่ถ้าหมาไม่ยืนอยู่แล้วก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมถ้าใส่แบบนี้ก็จะเหมือนกับตัวอื่นก็คือ78ก็จะกลายเป็น88มาเตอรี่แล้วก็จุดก็30เป็น80แต่ถ้าหมาตายจุดผมก็จะเหลือแค่30เพียวๆนะคะก็จะมีแค่คลิเท่านั้นเองลิงเนี่ยมันมีความสามารถลด4เป้าผมเลยเอาหน้า2แล้วหลัง5เพราะว่า4ไอตัวข้างหลังผมมันจะได้กัน4เป้าเพิ่มเข้าไปอีกมันจะได้ถึกขึ้นว่างั้นเถอะพูดง่ายๆและอีกอย่างไอทีมยอนที่ไม่มีเดล
คุณจะลดพลังงาน 2,000 ผมได้แค่แถวหน้าซึ่งก็คือมีเลียกับจูดาเท่านั้นคุณอยากลดคุณก็ลดไปจูดาผมก็บางอยู่แล้วมีเลียผมก็มีเกิดอยากลดก็ลดไปกูไม่สน Only death นั่นแหละ awaits those who oppose me ลิงของผมแรงทุกสกิลครับทุกลิงเนี่ยมันแรงอยู่แล้วสกิล3เป้าแม่งก็แรง 500% มันเหมือนกับไอ้ทูตท่าล่างเลยส่วนไอ้อันนี้ก็4เป้า ignore 60%Awake มันก็แรง Awake นี่ก็โคตรแรงเพราะฉะนั้นมันแรงทุกสกิลบวกกับมิดเจมมิดของผมมันพร้อมมากแล้วมันเหมาะพอดีผมก็เลยเอามาใส่แต่ว่าลิงของผมจะมีข้อเสียตรงที่บล็อกเรทจะไม่ได้สูงมากเนื่องจากผมไม่ได้ใส่เจมบล็อกถ้าผมใส่เจมบล็อกผมอาจจะทำบล็อกได้ถึง100%คือลิงมันมีความสามารถลดดาเมจบล็อกอยู่ไงจริงๆมันควรจะทำให้บล็อกเยอะกว่านี้แต่ว่าเจมผมมันเหมาะในนั้นมันก็เหมาะมาทางนี้ก็ช่วยไม่ได้ผมถือว่าผมเอาดิเฟนซ์บวก 20% ตรงนี้เป็นช่วยลดดาเมจก็แล้วกันไม่ว่าจะบล็อกหรือไม่บล็อกอย่างน้อยก็ช่วยได้ระดับนึงอีกอย่างนึงก็เพิ่มเมจิกแอทแทกแล้วก็เพิ่มลิทเทิลดาเมจซึ่งก็ไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่แย่เนื่องจากของผมพร้อมมาแบบนี้ถ้าผมมีเจมที่เจมบล็อกแล้ว mid awake แล้วเป็น lethal damage บวก 25% ผมอาจจะเอาเจมบล็อกมาใส่แทนก็ได้แบบ This is how Neil แบบไอ้พวกอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเจม Dark Knight ไอ้เจมอดีต7 Knight นะอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยมาใส่แทนแล้วก็แต่ว่าออฟมันต้องตรงกับลิงนะผมถึงจะเอามาใส่ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างนึงเอาล่ะแหวนเนี่ยของผมก็เพิ่มความแรงกับพวกธาตุไฟแล้วก็ใส่แหวนเลือดเนื่องจากผมไอ้จริงๆตอนแรกอ่ะมันเป็นแหวนเขียวอยู่ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นแหวนเขียวแต่ว่าผมเดี๋ยวนี้ผมเริ่มใช้แหวนเขียวกับแหวนฟ้ามาตีทับเป็นออฟลองพวกเนี้ยตีทับไปทับมาทับไปทับมาสลับตามเมตาแต่ว่าคุณต้องมีแหวนพร้อมเอาไว้ใช้นะ เอาไว้ใช้ทําแบบพวกเนี้ยให้สลับไปสลับมาได้บ่อยๆคุณต้องพยายามสรรหาแหวนมาI know you. อะไรวะไวพอนมาสเตอร์ผมสลับของเข้าออกจนได้เควสเลยเว้ยก็อาวุธของผมก็ใส่ไปทางคลีของผม84บวก10เป็น94บวกกับเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เซนทรัมซึ่งผมก็ทำไว้เยอะอยู่คุณก็นับเอาแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือมันมี All Hero ทุกๆตัวบวกคีเรทบวก1แล้วก็ Little Rate บวก2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกดเล่นให้ดูไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นไอ้ลิงของผมไอ้ตัวเนี้ยบวก1 84เป็น85บวก10เป็น95จุดก็30บวก2และบวก50เป็น82ซึ่งก็เยอะอยู่อาจจะมีข้อเสียเรื่องบล็อกเรทซะหน่อยแต่ผมพอมีแหวนฟ้าช่วยฮิลก็น่าจะพอได้อยู่เพราะฉะนั้นลิงของผมจะเป็นหนึ่งในตัวดาเมจหลักพอสมควรเสียดายที่ไม่มีบวกเมจิกแอทแทคให้ทีมผมไม่งั้นคงจะแรงได้มากกว่านี้แต่ว่าคงไม่จำเป็นแล้วปะแค่นี้มันก็แรงแล้วมั้งเพราะของผมทำมาไว้บิวไว้แรงอยู่เอาล่ะถึงตัวสุดท้ายสักทีคือหมาของผมตอนนี้หมาผมเป็นตัวตีเปิดซึ่งเจมอเวกเนี่ยผมมิดมา 2-3 เม็ดมิดมา3เม็ดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือของผมมิดมาให้เบลลิก้าใส่ผมมิดมาให้เบลลิก้าใส่คือผมพยายามปั้นทีมที่แบบไม่พึ่งกับบัฟกิลผมหงุดหงิดกับบัฟกิลมากที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแบบคลีเรทหาอย่างเงี้ยผมเอาเวกใส่มังกรใส่ถ้ำอะไรพวกเนี้ยถ้ำมังกรอะไรพวกเนี้ยแล้วมันไม่คลีมันชิบหายไงผมก็เลยพยายามเริ่มมามิดพวกนี้แล้วก็พยายามปั้นแล้วผมพยายามทำให้ไอ้คลีหรือลิทัลเรทอะไรก็ได้ให้มันออกข้ามแม็กอะแต่เผอิญมันไม่ออกไงมันไปออกสปีดกับมันไปออกติดสถานะแทนซึ่งก็ดีผมก็เอามาใช้ PVP ซาแล้วก็มิดเอาเวกเจมเม็ดใหม่ถ้ามันออกคลีหรือลิทัลผมก็ใช้อันนั้นแทนก็ได้ผมก็ใช้เอาอันนั้นมาใส่ให้เบลิก้าซะแต่ถ้ามันออกอย่างอื่นเออก็ดีผมก็เอาไป PVP ซึ่งก็อย่างที่เห็นไงผมก็เอามา PVP ผ
ผมก็เลยเอามาใส่ซะไหนๆหมาผมก็ตีเปิดใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณเจมอเวกเนี่ยถ้าคุณออปชั่นสปีดบวก3ได้คุณจะรวบเจมอเวกและเจมสปีดอยู่ในเม็ดเดียวผมก็เลยเอามาใส่อ้าวหมาผมตีเปิดใช่ไหมเกตอเวกบวก3พอยถ้าออกสกิลบวกอีก3พอยถ้าโดนตบบวกอีก1พอยเกตอเวกจริงๆมัน10พอใส่เจมอเวกเข้าไปเนี่ยมันจะเหลือ7แค่ออกสกิล1ทีตีเปิดและถูกตบ1ครั้งผมอเวกได้เพราะฉะนั้นหมาผมจะอเวกไวมากแล้วก็เพิ่มคลิจุดคลิจุดของผมอ่ะหมาผมเนื่องจากเป็นตัวตีเปิดไงมันก็เลยคลิก็เลยไม่ค่อยสูงแค่30บวก 10% มาเตอรี่เป็น 40% เบาๆอัตราจุดเนี่ยอาจจะสูงสักหน่อยเนื่องจากหมาเหมือนมันจะมีเพิ่มป่ะ This is how to hunt เนี่ยหมาของรักมันมีเพิ่มอัตราจุดอ่อนจุดมันก็เลย40บวก50พาสซีฟตัวเองเป็น90คีเรทก็40เบาๆแต่ก็มีสปีดออกสกิลแล้วก็มีโอกาสเข้าไปตะปบซ้ำอีกทีนึงของส่วนใหญ่ผมก็ทำไว้บล็อกเรทหนักๆและไหนๆมันก็เป็นตัวตีเปิดแล้วก็ตีสปีดผมก็เลยใส่ตีเบิ้ลซ้ำเข้าไปจริงๆเนี่ยไอ้พวกจริงๆเนี่ยหมาผมน่าจะเหมาะกับแหวนเขียวเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องดูด้วยว่า3ตัวที่พลังโจมตีสูงที่สุดในทีมคือตัวไหนกรณีของผมคือคุณอาจจะดูจากตรงนี้ไม่ได้นะมันอาจจะไม่ 100% คุณต้องไปดูในเกมว่าไอ้3ตัวอย่างลิงออกท่าล่างหรือเดวโลนจ้วงเนี่ยมันไปจ้วง3ตัวไหนกรณีของผมดูแล้วในเกมมันไปออกที่มันไปโดนที่เดวโดนที่ทรูธแล้วก็โดนที่หมาเพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ยของผมน่าใส่แหวนเขียวมากซึ่งเอามาไว้กัน3เทิร์นแรกแต่หมาผมถ้าใส่แหวนเขียวพลังโจมตีมันต่ำถ้าเลือดน้อยมันจะเร่งฮิลเบาผมก็เลยจำใจต้องเสี่ยงแล้วใส่แหวนเบอร์เซิร์กแล้วก็เป็นแหวนเบอร์เซิร์กแก้แล้วก็ตีเบิ้ลนั่นเองส่วนที่เหลือผมพยายามลดดาเมจให้มากที่สุดก็ประมาณนี้สำหรับการบิวทีมผมส่วนไอ้เพชรเนี่ยถามว่าผมใส่ BB ได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้บวกนะแล้วผมต้องบวกเหรอซึ่งดูจากวัตถุดิบแล้วไม่ไหวมั้งเปลืองน่าจะเปลืองวัตถุดิบมากๆเลยผมก็ใส่มิสเตอร์อาร์เมอร์ก็ได้ก็ไม่เสียหายก็กัน5เป้าแล้วก็มีเลือดเทียมให้ 20,000 เอาไว้ช่วยช่วงหลังๆด้วยก็โอเคไม่เป็นไรอีกอย่างทีมผมก็ดาเมจแรงอยู่แล้วขอเลือดเทียม 20,000 แล้วกันช่วยได้บ้างนิดนึงอย่างน้อยก็กันตีธรรมดาได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีก็ประมาณนี้สำหรับทีมของผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะกดเล่นให้ดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เรา83วินใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นสัก17ตาเดี๋ยวดูซิว่าครบ100ตาผมจะมีแพ้ไหมอีก17ตาเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเอาล่ะเรามาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ผมกดอันนี้มันผมกดไป10ก่อนละกันมันน่าจะ10อันนี้ก็น่าจะได้สัก15ผมก็น่าจะสัก12ก็น่าจะพอ ก็น่าจะราวๆนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปได้ไหมเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันว่าผมจะชนะ100ตาได้โดยที่ไม่แพ้เลยไหมอันเนี้ยผมไม่ชอบอย่างนึงคือมันเห็นทีมฝั่งสกิลฝั่งตรงข้ามไม่ได้ถ้าผมเห็นทีมฝั่งตรงข้ามได้นะผมจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเออจ้วงครับเนี่ยเห็นมากมันใส่แหวนเขียวส่วนไอ้ตัวนี้มิดเหรอวะอ๋อมันใส่แหวนหลบนี่ไงผมเห็นแล้วมันใส่แหวนหลบโรซี่โอ้โรซี่กับอาร์เมอร์เลยมีเดียผมตีไม่เข้าแน่ๆตาบอดมาบเขาให้อ้าวจุดด้านมันเรื่องหนึ่งแล้วจริงๆถ้าผมใส่แล้วกิดเข้าไปจะหมดเลยอ้าวซึมมีเดียเซฟออสกิลMove aside. แม่งทั้งโรซี่ทั้งอาร์เมอร์มาอย่างนี้มันก็ไม่เข้าสิวะโอ้
wins. ตวงซะอาจจะแพ้เลยก็ได้เพราะแถวนี้มีแต่ปีศาจทั้งนั้นเลย Now shall we end this ตายห่าเดียวโลนกูเจอเชนอีก Now shall we end this มาก็สวยแล้วเอาเข้าไปออกสกิลได้สวยมากโอ้ยเจ็บครับเจ็บ The Grim Reaper emerges No way I lost ทำไมไม่ออกสกิลล่างวะ Shouldn't lose for the gods Your deathตัวโต้ผมหายมาผมอันนี้ไปแล้วโอ้ย้อนว่าแล้วย้อนออกสกิลท่านี้มันพิกดาเมจนี่ว่าผมเห็นแอนิเมชั่นผมดูแล้วอ้าวโดนสะท้อนตายไปซะตายค่ะอ้าวเอาเวก 50,000 ตู้ม2ตัว 100,000 วายโลซี่ตัวเดียวจะสู้กับกู3ตัวเหรออย่าหวังเลยมึงอย่าหวังโดนกูเล่นแน่เหงอลมปากมังกรถึงมันจะยิงเบาแต่มันมีเพชรช่วยอยู่อุ๊ยแม่งหิวอ่ะโอ้ยหิวแรงนะเนี่ยจะมาแรงสู้กับกูไม่ล่ะป้าเขาให้ 58,000 ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะจิกหมาผมเหรอผมขวนมันมั่งคุณทั่วหมื่นเลยดาเมจทุเรศไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะถึงจะออกสกิลแย่แต่ก็ยังพอชนะมาได้ I'll find a way to save us. That wasn't too hard. ยังไงต่อถึงแม้วันนี้มันจะวันเสาร์อารีน่าคุณผมอาจจะยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้อันนี้เขายังไม่ได้กดกันมามากเท่าไหร่โอ้ 340,000 เกิดอะไรขึ้นอุ้ยทารามีคนใส่เข้ามาว่ะโอ้ยโอ้ยไอทาราเนี่ยคือมันกวนตีนตรงที่มันตัดไอเกมเลือดหนึ่งได้ถ้าโดนตบเลือดหนึ่งแล้วโดนจมน้ำซ้ำคือแม่งตายเลยผมต้องระวังตรงนี้ไอท่านี้โอ้ยแถวข้างหน้าผมพยายามใส่แหวนเขียวไว้เพื่อมันกันดาเมจในทั่วไปจูดาส 42เอาอุ้ย 9,500 เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมมองไม่เห็นโอ้โอ้โต้สี่แสนหิวเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นหรอไม่รู้ว่ะอุ้ยฮาหลับอุ้ยหมากูโดน 60,000 โอ้กูดูดเลือด 100,000 ชนะเลยOnly death awaits those who oppose meI'll find a way to save us. ต่อไปเท่าไหร่วะ 107,000 ป่ะเมื่อกี้ 178,000 4 ฮิต I'll find a way to save us. Hunting tie. Split. อ้าวเลือด Hunting tie. ต่อให้ไม่เข้ามึงก็โดนกูเลือดไหลอ่ะอ้าวเจ็บครับบล็อกก็บล็อกไปดิเดลสปงสปีดผมไม่สนแล้วในเมื่อสกิลมันแรงผมขอที่จุดละกัน
cult is ready to go. Be gone. Is it time for me to step in? ดูดานออกข้างล่างข้างล่างหวาดกลัวเข้าไปติดกี่ตัววะเนี่ยติด3ก็ยังดีสำหรับเอาไปใช้ใส่ตัวที่เหลือ50โอ้ยแม่งเล่นกูอีกแล้วอ้าวทูตท่าล่างครับป้าบเขาให้ลูดี้โดนไป 70,000 อุ๊ยไอ้ท่านี้ท่ามือกูชิบหายนี่ยังจูดาสกูเรียบร้อยแล้วอ่ะหูแมงซ้ำกูอีกตายเถอะจูดาสอย่างนี้แปดแสนครับเฮ้ยแล้วมันออกเทิร์น4เฮ้ยกูไม่นะเว้ยเฮ้ยเอาอุ้ยโต106คูณ4สะใจค่ะอ้าวเดี๋ยวรวมกูเอาเวกได้แล้วเจมเอาเวกผมไม่ได้ใส่ด้วยนะท่านี้ฟิกเหรอปัญหาคือผมโดนไหม้ภัยอยู่ไงโตเข้าไปดิโตเข้าไปดิอุ้ยเท่าไหร่วะบอกไม่ทันวะเอาเลยเอาเวกนี่ก็แรงอยู่ใช้ได้พอใช้ได้อ้าวเลสกิดแม่งทำกูเลื่อนหนึ่งโอ้ยบายอีกโอ้ยเดี๋ยวโลนกูติดบัฟตีหนึ่งอยู่นี่หว่าชิบหายแล้วไงถ้าโตไปแม่งไม่เข้าเฮ้ยมาเอาเวกเหรอเฮ้ยเจ็บนะเฮ้ยโตมันเดียวโลนป้าบหนึ่งตายว่ะโตหนึ่งแต่ก็ตายนี่คือเรามาภาคอารีนาแล้วใช่ไหมนี่เล่นไปกี่ตาแล้ว3มั้งเราต้อง17ตาเอาเลยสู้มันหมากูติดเลือด1เอ้ยตี1ซะแล้วว่ะช่างเถอะมันคงไม่ออกสกิลมั้งเฮ้ยทำไมมันค้างเฮ้ยอย่าค้างนะเฮ้ย Cult ready to go The rhythm to rekindle your passion เฮ้ยแม่งโตว่ะโอ้โหเจ็บนะโอ้โหแม่งเร่งเทิร์นแรกเลยว่ะมันใส่แหวนเล่งไหมเนี่ยใส่ด้วยชิบหายแล้วกูเอ้ย 206ก็เจ็บอยู่นะมีเบียร์กูติดบัฟของอีนังแรกแล้วสวยแล้วกูโอ้ยหายไปซะโอ้ยยุ่งจังน่าจะเข้า1มั้งหมาผมติดบัฟอยู่นั่นไงกูว่าแล้วเชียวอะไรเนี่ยลดอัตราหรืออัตราจุดแต่ว่าอันนี้ผมมันแก้แหวนแก้ทำงานพอดีเทิร์น4ก็จุกสิคะจุกหายเฮ้ยโอ้โหพูดโตแล้ววะอ้าวไทยมีคนใส่มาอย่างที่ผมบอกแม่งเลื่อนหนึ่งได้โอ้ยเจ็บนะเฮ้ยโต้หนึ่งตายยังตายท่าบนถึงจะเน่าไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็มีฟิกการันตีละวะวัวเดลกูโอ้ยโตแรงดีโอ้ยหิวเลือดเต็มเอา 8,700 อะไรอะไรอะไรสู้เหรอ This is how to hunt 5,500 แล้วไงกลัวที่ไหน I'll find a way to save us I'll find a way to save us อันนี้ใส่เพชร BB มามีทูตมีแรดกิดแรดกิดถ้าไม่50เขาอยากใส่เท่าไหร่วะมันไม่ค่อยสูงหวาดกลัวเหรอเฟีย
Do I have to take care of something so petty as this? โอ้สลับฟอร์เมชั่นอีกกูอยู่ตรงไหนมั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองกูมาอยู่ข้างหน้าเลยเอาโอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวลองแม่งเอาเวกได้อ่ะมาพอให้ I will break the boundary of the abyss and become ถ้าแม่งโตได้ชิบหายแล้วนะคือความบันไลเริ่มมาแล้วนะมันโตกูวิ่งนี่มันท่าเวกนี่ว่าผมจำได้แอนิเมชันนี้เดี๋ยวโลนกูโตมันเลือดเต็มแล้วจ้าหมาเอาเวกซ้ำเฮ้ยติดบัฟแล็กกี้เหรอเลือดปีหนึ่งยังมีสปีดจูงค่า 42,000 คูณ 4เข้าไปเท่าไหร่วะ 16,000 ตายเหรอล่ะเดี๋ยวโลนเดี๋ยวโลนกูจะตายอยู่แล้วนะโอ้ยตาเสาตาพองนี่ว่ะอุ้ยเดี๋ยวโลนกูเลือดหนึ่งแล้วฮิวแม่งเลือดไม่น่าจะพอว่ะมีมิสเตอร์อาร์เมอร์เพิ่มเลือดให้ 2,000 ไป 20,000 ก็ไม่น่าจะพอเออมันตายไปก่อนรอดไปThat wasn't too hard. I'll find a way to save us. ก็ยังโอเคI'll find a way to save us. I will fight for you guys. ห้าตานี่เราเล่นกันอยู่ซูพีมหนึ่งนะเราไม่ได้เล่นกันอยู่ที่36นะแต่ทีมโจมตีมันก็ได้เปรียบด้วยแหละมันเป็นตีเปิดแล้วทำไมมันโชว์ขึ้นสปีดศูนย์วะงงวะมันขึ้นสปีดศูนย์แต่ผมตีเปิดทำไม่เป็นไรเลขโชว์บั๊กแต่ว่าอย่างน้อยผมตีเปิดถูกก็โอเคเฮ้ยติดแว่นเขียวหมดเลยอ๋อไม่ใช่มันมีแลกกิดรูดี้มันโดนหนึ่งมันเล่งเทิร์นสองมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เล่นเกินต่อเอาอุ้ยเอาโทรผมว่าโทรผมว่าผมกันรีเฟกนะกันสะท้อนนะเฮ้ย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 หมาผมมาอยู่หน้างานเข้าแล้วลิ้นใส่เกงในด้วยว่ะได้ด้วยเหรออ๋อผมใส่คอร์สไอ้นี่นี่ว่ะใส่คอร์สสลับเพศหุยหุยหุยเออติดไม้เลยมันมีโรซี่เหรอวะทำไมผมไม่คลิกนั่นไงกูว่าแล้วแม่งต้องมีโรซี่เพราะว่าทำไมลิงกูไม่คลิกโอ้ยเลยตายหลายตัวเลยมึงทำกูใช่ไหมเหมือนว่าจะติดไอ้แลกเกตอีกแล้วมีแล็กกิดนี่ปวดจริงไอ้มันเอาเวมันน่าจะออกท่าล่างนะเอาเถอะเออติดดีบัฟเลือดหนึ่งด้วยโอ้โหทูตกูจบแล้วเอาเวฟรีเลยคราวนี้โตมันดิเออโตมันทูตกูติดดีบัฟแล็กกิดอยู่อ่ะเออหลับอีกสตันเหรอยังมีกันอยู่โตมันเฮ้ยเฮ้ยตุ้งกูเลือดละไอ้ติดพิษอยู่เออเฮ้ยคือกูบอกเลยว่างานเข้าI will break the boundary of the abyss. คือบอกเลยว่างานเข้าเพราะว่าจูดานมันอมตะเ
โอ้ยหิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านี้แรงท่านี้แรงแรงกระทัดไปทัดไปกูกูตกใจฟรีเลยมึงสะเออตีกูเหรอยิงไปทำไมมึงลดแค่นั้นวะเฮ้ย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 กูติดคิดนะท่านี้เดี๋ยวลงกูโต้เอ้ฮิวถ้าไม่มีฮิวเนี่ยผมแย่แล้วเลยจริงๆขอฮิวที่ช่วยไว้นะเนี่ยไม่งั้นแย่แล้วไม่งั้นไม่มีเลือดไปพอกับไอติดพิษหรอกโดนติดพิษแม่งตอดอะแถวนี้ปีศาจเพียบลิงเหรอฟิก 2,500 เอ้ย 2,500 เล่นเทิร์นก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อย่างน้อยโคมันก็แก้สถานะได้เฮ้ยเดทว่ะยอนโตเดทเดี๋ยวพูดเราไม่ได้กันเดทหรอวะจำไม่ได้วะผมไม่สวยขนาดที่แหวนแก้กูยังไม่ทำงานหรอกมั้งดีบัฟมูฟวอลลบดีบัฟกูว่าแล้วเชียวสงสัยทูตเราไม่ได้กันเดฟแน่ๆโอ้ยมันเจ็บนะเฮ้ยโอ้โห800,000โอ้ยเสียดายอ่ะไม่งั้นเชนได้อ่ะมันติดไหมอ่ะเฮ้ยทำไมเฮ้ยมันแรงจังวะIs it time for me to step in? Feel the difference in power. My brothers. อ้าวติดหวาดกลัวของที่ผมทำมาบวกติดสถานะ 40% ส่งผลแล้วฮ่าๆลมปากมังกรมีฟิก 11,200 ช่วยไม่งั้นอาจจะตีมันไม่ตายpiece of cake หมูหมู I'll find a way to save us I'll find a way to save us help นี่อะไรปลาทองสีเป้าผมจะไม่ค่อยลดละโอ้ติดสวัสดีค่ะป้าเขาให้เอาดีเลือดหนึ่งอุ้ยแม่งเล่งเปิดเลยว่ะโอ้ยแหวนเล่งอีกคนมันจะใส่ดูดีกันก็เพราะแบบนี้ก็ใส่มาดิคะอุ้ยเดทเหรอนี่เราว่าเรากันเดทนะย่าของเราผมกันเดทอยู่มันติดยังไงวะช่างเถอะมันติดมันติดไอ้เงี้ยไปแล้วไฟช็อตโอ้มันมีโรซี่ด้วยท่านมืดผมจะงานเข้าโอ้ยมีเดียกูเลยโดนหนักเลยมันติดหวาดกลัวอยู่เฮ้ยท่านี้ไอ้ข้างหน้าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่เลือดมันเหลืออยู่แล้วนะข้างหน้าตายแล้วเรียกเกิดก็ยังดีว่าแกจะรับไอ้นี่ไหวเหรอตายซะ25เรียกผมยังไม่ตายแกอู้หิวเต็มว่ะสวรรค์ขอบคุณครับสำหรับเลือดข้าจะใช้เลือดของเจ้าให้เป็นประโยชน์
เฮ้ยจูดาสยังไม่เลือดหนึ่งเลยว่ะชิบหายแล้วคือจูดาสมันซอมบี้แน่ๆแม่งเอามาแอบหลังมึงเฮ้ยมีใครตายไหมมีเรียกูเออบล็อกเว้ย 1,600 5ฮิตก็ 8,000 จูดาส48เลยว่ะของดีขอได้ไหมขอ48มาอัพให้ตัวผมจะกลายเป็น50เลยเดี๋ยวผมจะเล่นไปรีเจนเผื่อให้คุณAshes return to ashes. Ashes return to ashes. Target spot. Rip and tear them apart. พบเป้าหมายแล้วฉีกเนื้อมัน Take a rest. This is how to hunt. I'll find a way to save us.I'll find a way to save us. That wasn't too hard. Oi. นี่จะชั่วโมงแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วท่านี้บัฟไม่ได้เพราะว่ามันติดห้ามรับบัฟอยู่เอาเถอะก็ถือว่าเป็น5โอ้มันโตใส่กูก็เอาเวกได้สิคะอย่างนี้Everyone turn into ashes. Be gone. In the name of God. Awake, Malaka. วิ่งหนีเหรอ Move aside. ลิงมัน awake แต่มันน่าจะโดนตัวหน้าที่ผมมีแหวนเขียวอยู่อ้าวโดน4ตัวหมดเลยเหรอสกิลฟรีโอ้มีตัวตายไหมไม่มีว่ะถ้ามีคงได้เช็คหุ้ยมันโตแล้ววะเห็นไหมเมื่อกี้ 40,000 ติดเบิ้ลด้วยติดเบิ้ลไม่พอมัน2ฮิตโอ้มันโตแรงมากมีเลียแม่งโตดีเท่าไหร่วะ 160,000 ไม่ใช่เลขฟ้าด้วยนะมีเลียสายไหนวะโอ้ยหุ้ยสายโตแรงแบบผมไม่ดิมีเลียสายโตแรงแบบผมแต่สายแรงแบบผมแต่ว่าไม่ใช่โตแต่ผมไม่ใช่โตแต่มันเป็นโตเออมึงควรจะตายไปตัวปัญหาเดี๋ยวโลนผมน่าจะตายไอ้อาสามเก่งสมควรแหละคือภัยมันยังเลือดหนึ่งก็คือใครมันยังไม่เลือดหนึ่งเลยเห็นไหมชิบหายแล้วคือใครแม่งอมตะแน่ๆแล้วผมไม่น่าจะมีตัวไหนทนได้โอ้ดีนี่โอ้ยังดีต่อไปแหวนแก้ผลงานเดี๋ยวลงถูกไปแล้วปัญหาคือผมจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับใครอ่ะใครเลือดหนึ่งมันอ่ะโอ้ยเดี๋ยวโลนโตอีกโอ้โหจะชนะหรือแพ้อยู่ที่เนี่ยแหละโอ้ใครก็โตด้วยเว้ยโอ้ลดดิเฟนอีกเอฟเฟกต์แท็กเออเร่งยังดีป้าบเล่งเข้าไปเฮือจะชนะไหมวะลิงต้องออกข้าล่างตึกออกข้าบนยังรอดอยู่เอาอาชีพหายแล้วท่านี้มาเฮ้ยมันไม่ตีซ้ำถ้ามันตีซ้ำงานเข้าเลยป
้าบเขาให้300,000กูรอดมาได้เพราะหมาลิงก็รอดอยู่นี่ถ้ามันใส่แหวนเบอร์เซิร์กนะเบอร์นทีคงไม่ใช่15,000I'll find a way to save us. Hunting time. Split. Oh my! ไอ้นี่มันกันเลือดไหลด้วยเหรอลงทุนไว้มันมีกันเลือดไหลเราก็ไม่ได้หวังดาเมจจากเลือดไหลมากนะเราหวังจากสกิลเฮ้ยสกิลแม่งก็ดีกว่าโอ้ยตาบอดโอ้ยแล้วแม่งเล่นเคยแรกด้วยแหวนเขียวกูไปแล้วคือหมากูตาบอดไงเออแต่ no more mercy from now on หมากูโดนแล้วเออโหยโคตรแรงจุกรูดี้จุกคือมันเอาลูดี้ใส่เข้ามาเพราะมันเป็นทีมเวทมันเอามาให้ทีมเวทถึงโอ้ยเออต่อให้จ้วงไม่มิดก็ยังไงมันก็ไอ้นี่ไอ้หมากูคึกจังเว้ยมึงควรจะยืนนิ่งๆไว้ฮิวไม่ใช่ออกสกิลขนาดนี้ป้าบเขาให้ส่งน้ำหน้ามึงออกสกิลซะเออทำไมแล้วก็โดนสกิลต่อเพราะอันนี้มันเอาเวทคงไม่โดนหมามั้งโอ้ยเดี๋ยวโดนกูเดี๋ยวโดนกูโดนเออโดนย้อนนะมึงติดเชนอ้าวสนุกค่าอย่างนี้ซ้ำไม่ดีบวยอีก12,000เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเแรงค่ะเฮ้ยหายไปกี่ตัวเนี่ยโหตายไปหลายเลยอะดูเลือด My how are others Gaze into the abyss I'll find a way to save us I'll find a way to save us 10แล้วชนะอีกสัก7ตาอาจจะไม่น่าจะชนะถึง7มั้งอ้าวท่าล่างก็หวาดกลัวถึงจะเลเวลต่างขอให้มันติดซะหน่อยติดกี่ตัวเนี่ยติด4ตัวเลยว่ะเจ๋วแจ๋วหุ้ยหมากูเลือด1เลยอีเดลแม่งจ้วงกูก็ต้องหวังแหวนเบอร์เซิร์กแล้วหวังแหวนเบอร์เซิร์กให้มันฮิวเร็วๆหวังว่ามันคงรอดก่อนที่จะโดนตบซ้ำเดี๋ยวแม่งเอาเวกได้แล้วอ่ะเตรียมตัวงานเข้าจะโดนเดี๋ยวไหมเออโดนเดี๋ยวก็ลดเกตไปมึงเอาเวกไม่ได้เอาเวกไม่ได้แล้วท่านี้ไปเล่นตรงนู้นไปหมากูโดนกว่ายังไม่ตายรอดอยู่ปัญหาคือเดี๋ยวกูจะตายแล้วเออหมากูเลือกหนึ่งโอ้โหยแลกกันเนาะแลกก็แลกเดี๋ยวกูไปแล้วชุดกูก็เดี้ยงตัวโต้กูไปแล้วเอาไงดีโอ้โหยเลขส้มก็จุกค่ะคือมันโดนตัวไหนบ้างวะเนี่ยแต่ที่แน่ๆโอ๊ยจูดาสกูกันก็จริงแต่ว่าเสือกตายอ่ะมันตายด้วยเหรอวะท่านี้เลือดมันน้อยอยู่มันตายไป2ตัวโอ้ยมันก็เจ็บอยู่นะอ้าวท่านี้แต่มันจะมีตายไหมอ้าวก็ได้เชนสิคะถึงยอนมันจะหลบได้มันก็ต้องลุ้นหลบ2หลบสกิลกับหลบฟิกมันต้องหลบให้ได้2ทีอย่างน้อยไม่ต้องโดนสักทีหรอวะอุ๊ยเอาเวกว่ะตัวไหนกู
กันใบไว้วะน่าจะไม่มีอ๋อลิงกันใบผมจัดลำดับกระจายต้านสถานะไว้อยู่มันจะต้องมีตัวที่มันกันเอาไว้เผื่อบ้างI'll find a way to save us. That wasn't too hard. Hunting time. Split. Hunting time. Split. Ha! Ha! Catch me if you can. I will protect it with my will. โอ้ยเล่นเธอหนึ่งแหวนเล่งด้วยปะวะแหวนเล่งด้วยวะมีเลียกับดูดาร์ตกูไปแล้วแหวนเขียวโอ้ยเจ็บเลยจ้าอย่างนี้ Move aside. ตัวอ้าวจอกใคร500,000เลือกหลับเนี่ยลงปากมังกรดีแล้วล่ะเพราะว่าถ้าจูดาเราถ้าจูดาเราเอาไว้ได้ไอ้30,000มันจะติดไอ้อินกริดอยู่อินกริดเอ้ยไม่ใช่อินกริดแรดกริดนางแรกมันจะทำให้จูดาผมจูดาสผมมันจะเอาเวกไปก็ติด1อยู่ดีเออเจ็บนะบอกเลยถ้าแบบ1ก็ตายได้อ่ะคือทุก1บวก 11,200 ผมเห็นภาพเลยย่อห้อ1บวก 11,200คือแรดกิดอ่ะมันไอบัฟดีบัฟตีหนึ่งมันแค่ปกติเฮ้ยแรงจังวะโต้ได้คืนมา 20,000 ไม่น่าจะพอมีเลือดเทียมอีก 20,000 ยังรอดครบ7ตัวอยู่ Piece of cakeคือไอ้แรดกิดอ่ะผมลองดูแล้วไอ้พวกแหวนแก้ไม่ได้นะในคลิปก่อนผมบอกแก้ได้ผมลองไปเทสแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วก็ไอ้แปลงร่างของเดลโลนหรือเซอีหรืออะไรทั้งหลายก็แก้ไม่ได้ถ้าติดแล้วคุณต้องใช้สปีดแอทแทคคัพเปอร์แอทแทคทำให้ดีบัฟมันทำงานเพื่อให้มันหายแต่ว่าแหวนฟิกอ่ะแหวนฟิกพวก 5,000 8,000 อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดาเมจเสริมที่ไม่มีผลกับไอ้ดาเมจ1ไม่สิจะเรียกว่าสกิลปกติอ่ะมันทำงานไปแล้วมันก็เลยไม่ทำงานกับแหวนบัฟซึ่งมันเป็นดาเมจครั้งที่2เหมือนไปเป็นดาเมจแยกตี2ทีอ่ะทีแรกคือดาเมจสกิลทีที่2คือดาเมจฟิกเพราะฉะนั้นไอ้ความสามารถแรดกิดอ่ะมันไปทำงานกับอันแรกแล้วซึ่งถ้าเดลช่วงอย่างเงี้ยมันก็คือทำงานดาเมจช่วงให้กลายเป็น1แล้วก็แหวนฟิกก็เป็นดาเมจที่2มันก็เลยไม่มีผลประมาณนั้นสำหรับแรดกิดเท่าที่ผมลองดูโอ้ยแรงนะเนี่ยเฮ้ยเชนไม่น่าจะมีคนหายตายอาจจะว่ะถ้าแรงขนาดนี้ขอมันติดแหวนเลือดหนึ่งรอดตัวไปเฮ้ยไม่ใช่แหวนเลือดหนึ่งเกมเลือดหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวกูไม่โต้ด้วยจบเลยตัวโต้กูหายแล้วทุบไปนอกจากติดเลือดไอ้ติดตีหนึ่งแล้วยังโดนสะท้อนตายอีกแจ๋วเลยตานี้ขนาดแล้วติดไฟไหม้อีกหมากูเรียบร้อยแล้วกูบอกแล้วว่าเรียบร้อยอะไรไม่ได้ดูแป๊บเดียวโอ้โหแรงขนาดนี้แพ้เลยมั้งเนี่ยพอตาที่ไม่ได้วิเคราะห์เสือกแพ้เกิดอะไรขึ้น
say goodbye. I'd like to play more, but it's ตาเนี้ยน่าจะแพ้สภาพแล้วหลายๆอย่างแพ้แน่ๆเกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้มองเลยตานี้ทำไมถึงแพ้เดี๋ยวต้องไปพออัดคลิปเดี๋ยวต้องเปิดย้อนดูหัวมึงตูดานยังไม่นี่เลยคือ1เดลไม่โต้2ลิงมันตีสปีด3และ3เดลโลนกูตายอีกจริงๆเดลผมมันต้องโต้ 100% แล้วนะทำไมมันไม่โต้วะมันโต้ 91% แล้วมาสเตอรี่ผมบวก10นะมันต้องโต้ 100% งงเข้าใจผมว่าโต้มันแปลกสิบสามตาอีกสี่ตาเอาหัวfollowing the goddess of life I will deliver them from evil ลงป่ามังกรเออมันมีโรซี่อุ้ยอุ้ยแรงแรงเออโตสะท้อน 60,000 เป็นไงล่ะจุกไหมล่ะสมน้ำหน้าโอ้ยเอาอีกแล้วอ่ะไอ้แรดกิดนี่น่ารำคาญมากเลยไอ้ตีหนึ่งเนี่ยMay hell's burning anger become imbued into the moonlight floor. Oh, how did you learn to die? Sorry, try this out. Dodge this. I'll give you. Hi, man. I'll guide the dead of hell to the end of the abyss. Oh, running away. To die, too, but young.รอดเว้ย goddess ไหลอาเธยผมยังมีเตอร์อาร์เมอร์คอยช่วยเล่งอยู่ I command you bring an end to this มันก็ไม่มีผลนะป่ะจะทุบก็เถอะ 53,200 แล้วมึงยังจะตีสปีดแจกพิษให้ตัวคุณในทีมกูอีกโอ้ยเล่นอะไรด้านโอ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบๆเหมือนเห็นเลขหลักล้านเปล่าเมื่อกี้แวบๆงงตาลายFeel the difference in power. In the name of Akia. In the name of Akia. อ๋อ เลขมันซ้อนกัน Lost to someone but เลขรถมันมีรถ2คันเลขมันซ้อนกันมันเลยต่อกันพอดีมันเลยดูเหมือนเป็นหลักล้านตกใจว่ารถอะไรเป็นล้านกีตาร์แล้วนี่13กับ1 10เป็น14 13ตาพอแล้วน่าจะเห็นภาพมันพอสมควรแล้วกับนิ้วของทีมผมเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างเฉยๆที่จะเป็นต้องตามเพจเพราะต่อให้คุณตามมาของคุณจะทำได้เหมือนกันหรือเปล่ามันไม่น่าจะปั้นได้เหมือนกันแล้วสมดุลมันอาจจะเสียเพราะสมดุลเสียแล้วผลมันจะได้ไม่ดีพอผลมันไม่ดีแล้วมันอาจจะจากดีกลายเป็นแย่มากแย่กว่าทีมปกติของคุณด้วยซ้ำ No more mercy from now on หมากูโดนหมาโอ้มันโดนสลับคิดแล้วหมากูโดนเลือดหนึ่งมาเรียบร้อยทูตติดไอ้บัฟและกินอีกแล้วอ่ะมีเรียนก็ติดน่ารำคาญจริงและติดตายคู่เลยหมาหายกันคือหนึ่ง
Those who defy me shall know my wrath.สะท้อนไป 6,400 สมน้ำหน้าผมว่าผมต้องมิสอเวกเจมส์เพียแท็กแล้วมั้งโอ้ยอะไรวะแล้วทำไมเดียวกูไม่โต้Catch me if you can. I should have no way I lost. You shouldn't do that. You're going to fly. Don't be foolish. Die, Alan. You shouldn't do that. Disappear. Take a rest. Move aside. Safety disengage. Ready to go. คือกูชนะผมมีเดียได้เนี่ย My troop. Captain. ไม่มี 11,000 ช่วยนะเนี่ยถ้าไม่มีแหวนฟิกช่วยนี่แพ้เพราะดาเมจมีเดียมันไม่ไหวอ่ะ Too hard. I'll find a way to save us. ขอบคุณมีเดียที่ใส่มาคิดสงสัยคิดถูกแล้วมั้งผมคงไม่ต้องแก้แหวนมั้งใส่ไปอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่งั้นดาเมจมันไม่มีไม่พออะดาเมจ Hunting Tide Split ป้าบเขาให้ Hunting Tide Split 1 The Grim Reaper ไอ้รัดกิดมึงน่ารำคาญตายไปซะ You need to be cool ไอ้รัดกิดเนี่ยน่าจะใส่แหวนเขียวถ้าเล่นยั่วยุแบบนั้นYour life ends เพราะว่าเทเปิดไปมันจะได้ไอ้นี่ไงเดี๋ยวกูโต้ไปมิดไม่พอไอ้บัฟแอดกิดยังอยู่หนึ่งรูดี้ตายเฮ้ยเฟียเดี๋ยวลงกูกลัวไปเรียบร้อยโอ้โหกลัว4ตัวเลยโอ้โหก็รอแหวนแก้ไปแล้วกันอย่างนั้นไปเล่นตรงนู้นไปเดี๋ยวโลนกูโดนแล้วโอ้ยแล้วเฟียอยู่ด้วยเต้นส้มนี่อย่างนี้เดี๋ยวทูตกูติดดีบัฟและกิดอยู่ไม่ใช่หรออ๋อมันตีรูดี้หนึ่งตายไปแล้วนี่หว่าโชคดีไปเดี๋ยวโลนกูตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยทูตกูก็ตายด้วยไปทั้งคู่เลยเอาดีเฮ้ยหลับเหรอผมว่าหมาผมกันไม่อยู่มันตาบอดเฮ้ยมึงกันเยอะไปแล้วนะ3ทีโอ้โหแรงนะเฮ้ยหมาตาบอดมันจะโดนไหมเนี่ยโดนว่ะแต่มันก็ไม่ตายเคาน์เตอร์อีกเอาเข้าไปเอาCatch me if you can. Mid. Give you. กูจะตายเอ้าเฮ้ย Big damage. หมากูตายไม่วะน่าจะเรื่องหนึ่งนะ Lose. I'll give you. เอาเข้าไปแรงตีธรรมดาก็ได้แรงนะเว้ยหมากูตีธรรมดามีแหวนเบอร์เซิร์กอยู่ครบยังวะI'll find a way to save us. I'll find a way to save us. ตานี้ตาสุดท้ายอ่ะผมกดลูกพอแล้ว Hunting Tide Split. Hunting Tide Split. Come. ปิดดีบัฟและกิ๊กปะวะมองไม่ทันนั่นไงติดจริงด้วยเขาเถินยังไงมันก็ติดแหวนเขียวอยู่ดีอันนี้มันเล่งดีกว่าเล่งหนึ่งเทินมีเลือดไหลตอดเลือดอยู่โอ้ยเข้าตัวเดียวก็ไม่เป็นไร 400,000 ทางพรางก็ช่วยไม่ได้นะคะไม่พ้นIt's time to
มันคนแค่เดลโรนโต้ไม่ได้เท่านั้นเองเดลโรนเราโต้ไม่ได้ถ้ามีเดียออกเชนตอนนี้จะดีมากมันให้โดนในตัวเลือดหนึ่งบุกนี้เฮ้ยโอ้ยแล้วโอ้โหTake a rest. แล้วโตไปเดลโรนโตไปตีแหวนเขียวด้วยงานเข้าเลยคราวนี้ Catch me if you can. ป้าบเขาให้ เอาเรื่องมีเดียกูตายเดลกูก็ตายยังเกิดได้อยู่เอาเรื่องเจ็บDo I have to take care of something so petty as this? Hey. Jump, jump, jump higher! Debuff and hit, do you want? No. ก็เจ็บไป แก้สถานะ Colt, ready to go. 25,000. ก็ตายได้นะคะอ้าวเจ๋งดิเป็นโต้แล้วออกสกิลอย่างนี้ก็ดีดิเฮ้ยเดี๋ยวจูดาร์ทมันยังไม่เลื่อนหนึ่งอีกเหรอวะนี่มันเทิร์นเจ็ดแล้วกูก็ต้องสู้แบบงานเข้าแล้วไงอย่างนี้จูดาร์ทก็อมตะ6เทิร์นกูก็ต้องทนแล้วท่านี้อ๋อ 30,000 ใครตายมั่งกูจะตายแล้วแล้วมันจะมีจะแจกพิษที่ทีมกูอีกทุกกูต้องรอดนะเฮ้ยเออรอดเออแล้วเอาเวกนั่นแหละถูกต้องเติมเลือดแสนห้าเต็มแล้วแต่เดี๋ยวนะกูไม่น่าจะมีการเดฟเดี๋ยวอยู่มีแต่แหวนแก้ต้องคุกเข่าต่อพลังอันสุดยอดของข้า This is how to hunt. ก็โอเคอยู่ที่กดให้ดูในช่วงซูพรีม1มีพลาด1ตาซึ่งเป็นตาที่ผมอธิบายเรื่องดีบัฟและกิจอยู่ก็เลยไม่ทันได้มองก็เลยไม่รู้เลยแพ้เพราะอะไรแต่ว่าก็คงซวยด้วยแหละหลายๆอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้ตอนตานั้นช่วงถึงแม้อาจจะช่วยซวยตั้งแต่ต้นยันจบมั้งก็ไม่รู้เอาเป็นว่าโดยรวมๆแล้วผมว่าก็โอเคอยู่นะร้อยตาแพ้ตาเดียวใช่ไหมตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่วะ 5,597 เกือบโอ้ยแล้วเลทชนะขนาดนี้ผมว่าผมอาจจะขึ้นลีเจนได้เลยมั้งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่มันเพิ่งวันอาทิตย์ไงวันที่ผมอัดเดี๋ยวผมคงจะอัพคลิปลงน่าจะประมาณวันจันทร์ละมั้งก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับอารีนาของผมก็คลิปนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้ละกันผมวิเคราะห์ให้ฟังลองเอาไปปรับใช้กันดูคลิปของผมก็เป็นตัวอย่างแบบนึงสำหรับคนที่เล่นสายกายภาพแต่ว่าสายกายภาพจริงมันก็อาจจะบางคนอาจจะสายกายภาพปวดหรือกายภาพอะไรก็แล้วแต่ของผมเป็นกายภาพเน้นดาเมจล้วนๆเลยซึ่งก็ไว้ให้เป็นตัวอย่างประมาณนี้คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ